สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนี้นะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับสนับสนุนโดย Forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยEdgecap นะครับเปิดให้บริการมากว่า13ปีแล้วตอนนี้ Edgecap เองก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำ AI Economic Calendar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและ Edgecap เองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปรดทองคำที่ต่ำที่สุดเฉลี่ยเพียง12จุดเท่านั้นสายเทรดทองอย่าพลาดนะครับคนซื้อบ้านในสหรัฐอ่วมดอกเบี้ยกู้ทะลุ 7% สูงสุดในรอบ2เดือนข้อมูลจากสมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนองหรือว่า MBA ของสหรัฐนะครับระบุว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสหรัฐนั้นได้พุ่งขึ้นเหนือระดับ 7% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเลยครับทั้งนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยเพื่อการจำนองแบบคงที่ระยะเวลา30ปีสำหรับวงกู้ไม่เกิน 726,200 ดอลลาร์ดีตัวขึ้นสู่ระดับ 7.01% เมื่อวานนี้หลังจากแตะระดับ 6.95% เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยเพื่อการจำนองก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปรับตัวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงสำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองขณะที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐนั้นสนับสนุนการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาเพดานหนี้ของสหรัฐก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นและทำเนียบขาวเองเนี่ยกับสภาคองเกรสนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้มันก็จะไม่ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับปรับตัวลงอย่างรวดเร็วตัวนี้เราต้องจับตาดูกันต่อไปครับพอจบจากข่าวนี้ไปแล้วก็มาดูการเตือนของสถาบันการเงินอย่าง JP Morgan กันบ้างนะครับเขาบอกว่านี่เสียอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก่อปัญหาใหม่ให้กับแบงก์สหรัฐครับ JP Morgan เตือนนะว่านี่ภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เนี่ยมันอาจจะก่อปัญหาใหม่ให้แบงก์สหรัฐครับนายเจมี่ไดมอนด์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร JP Morgan ได้กล่าวในระหว่างการประชุมพบปะกับนักทุนว่าวิกฤตการแห่ถอนเงินฝากหรือว่าแบงก์รันเนี่ยมันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ธนาคาร3แห่งของสหรัฐล้มละลายในปีนี้แต่ขณะนี้เองก็มีความกังวลระลอกใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นนั่นก็คือตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นำปัญหามาสู่ภาคธนาคารนายไดมอนด์ได้กล่าวเอาไว้นะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยก็เผชิญกับอัตราผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมากเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำและภาคธนาคารก็ได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นทางการเงินในช่วงที่โรคโควิด-19 แพร่ระบาดแต่เมื่อธนาคารกลางสหรัฐนะฮะเริ่มวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อสถานการณ์ดังกล่าวก็ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในบางตลาดซึ่งรวมไปถึงในเมืองซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยเหตุเพราะพนักงานที่ทำงานทางไกลนั้นไม่เต็มใจที่จะกลับเข้ามาทำงานในสถานการณ์ครับนายไดมอนด์ก็ยังกล่าวไปอีกนะครับว่าธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐโดยเฉพาะธนาคารขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากภาวะปั่นป่วนที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้จำเป็นต้องวางแผนรับมือกับอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการเอาไว้อย่างไรก็ตามนะครับเขาคิดว่าควรเตรียมความพร้อมรับมือกับอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันสู่ระดับ 6% หรือ 7% ที่ผ่านมานั้นภาคธนาคารเนี่ยได้ทำการเพิ่มเงินทุนเพื่อรับมือกับการขาดทุนและดำเนินการตามระเบียบด้วยการควบคุมการปล่อยเงินกู้ซึ่งเป็นแนวทางที่ง่ายที่สุดที่ธนาคารจะสามารถควบคุมเงินทุนได้ครับนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับนักทุนขอบคุณครับ